ลูกชายของประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์อีเมลของเมื่อปีที่แล้วลงในทวิตเตอร์ดูเหมือนว่าจะช่วยเพิ่มหลักฐานว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐจริงโดยเสนอข้อมูลของนายฮิลลารีคลินตันพร้อมระบุว่าส่วนหนึ่งของรัสเซียและรัฐบาลจะสนับสนุนนายทรัมป์จุดเริ่มต้นมาจากนักประชาสัมพันธ์เพลงชาวอังกฤษคนหนึ่งที่ชื่อว่าร็อบโกลด์สโตนเขาบอกว่าเขาได้รับข้อมูลมาจากลูกค้าของเขานักร้องเพลงป๊อปชาวรัสเซียชื่ออามินอากาลารอฟและพ่อของเขาอารัสอากาลารอฟทั้งคู่มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลรัสเซียและเคยทำงานร่วมกับนายทรัมป์พาตัวแทนมิสยูนิเวิร์สไปยังมอสโกเมื่อปี2013และใกล้ชิดกับครอบครัวของนายทรัมป์นายโกลด์สโตนยังเขียนหานายทรัมป์จูเนียร์ว่าอัยการสูงสุดของรัสเซียได้พบกับนายอารัสแล้วเมื่อเช้านี้และพวกเขาเสนอช่วยเรื่องเอกสารและข้อมูลที่นายทรัมป์จะสามารถโจมตีนางคลินตันได้ซึ่งเกี่ยวกับข้อตกลงของเธอกับรัสเซียซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการหาเสียงของนายทรัมป์แน่นอนว่านี่เป็นข้อมูลลับและสำคัญแต่ส่วนหนึ่งของรัสเซียและรัฐบาลจะสนับสนุนนายทรัมป์นายโกลด์สโตนยังทิ้งท้ายอีเมลไว้ว่าเขาสามารถส่งข้อมูลนี้ผ่านโรน่าเลขาของนายทรัมป์ได้ภายในเวลาไม่ถึง20นาทีต่อมานายทรัมป์จูเนียร์ก็ตอบเมลกลับมาว่าเขาสนใจข้อมูลนั้นผู้สื่อข่าวของ CNN ได้ข่าวมาว่าอีเมลฉบับนี้ดูเหมือนว่าจะถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อเช้าวันอังคารไม่นานหลังจากที่หนังสือพิมพ์ The New York Times บอกนายทรัมป์จูเนียร์ว่าจะเผยแพร่ข้อความเหล่านี้อีเมลและคำแถลงการนี้นับว่าเป็นครั้งที่3แล้วที่ลูกชายของประธานาธิบดีพยายามอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในการพบปะกับนาตาเลียเวเซนิสกายานักกฎหมายชาวรัสเซียและเป็นที่ปรึกษาอาวุโสให้ประธานาธิบดีสหรัฐรวมทั้งนายพอลมานาฟอร์ดหัวหน้าคณะหาเสียงของนายทรัมป์ในสมัยนั้นนายทรัมป์จูเนียร์แก้ต่างครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าการพบปะครั้งนั้นพูดคุยกันเรื่องการอุปถัมภ์เด็กชาวรัสเซียของชาวอเมริกันแต่เมื่อ The New York Times พยายามตีแผ่ว่าการพูดคุยครั้งนั้นเกี่ยวกับเรื่องการป้ายสีนางคลินตันเขาก็ออกมาอธิบายเป็นครั้งที่2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเวเซนิสกายาพยายามบอกว่าเธอมีข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลรัสเซียที่ลงทุนในคณะกรรมการประชาธิปไตยแห่งชาติและสนับสนุนนางคลินตันพร้อมระบุว่าเขาได้ข้อสรุปอย่างรวดเร็วว่าเธอไม่มีข้อมูลอันตรายและนายทรัมป์พ่อของเขาไม่มีส่วนรู้เห็นกับการพูดคุยครั้งนั้น Have you ever worked for the Russian governmentdo you have connections to the Russian government? Yep. No. นายทรัมป์จูเนียร์บอกว่าเขาตัดสินใจเผยแพร่อีเมลฉบับนี้เพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสพร้อมกับที่เวลเซนิสกายาได้ให้สัมภาษณ์กับช่องโทรทัศน์ NBC ยืนยันกับสาธารณะว่าเธอไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัสเซียแต่อย่างใดแต่อีเมลที่เผยแพร่ออกมาวันนี้เขียนขึ้น2วันก่อนที่พวกเขาจะเจอกันและนายโกลด์สโตนเขียนหาเธออีกแบบนึงระบุว่าเอมินขอร้องให้เขาจัดประชุมให้เวเซนิสกายาและรัฐบาลรัสเซียที่นั่งเครื่องมาโยรดีทั่ววงทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน